ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับรู้จักตระกูลภาษาไปแล้วรู้จักภาษาตระกูลไทยกระไดไปแล้วรู้จักภาษาถิ่นตระกูลไทยไปแล้วรู้จักภาษาชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยทั้ง5กลุ่มใหญ่70กลุ่มชาติพันธุ์ย่อยไปแล้วทีนี้เพื่อที่ให้เห็นภาพทั้งหมดเนาะครูก็จะมาสรุปให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจทั้งหมดฟังคลิปเสียงบ่อยละวิทยุจุฬาอันนี้เปลี่ยนมั่งเป็นดูทั้งภาพทั้งเสียงบ้างกลุ่มชาติพันธุ์ที่ครูอ้างถึงไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยว่าครูมีโอกาสได้ลงภาคสนามเนี่ยได้แก่ชาติพันธุ์ม้งเนี่ยว่าเออเขามีวิธีการทำรงอัตลักษณ์ความเป็นม้งของเขาอย่างไรในรายการพันธุ์แสงรุ้งทั้งสองคลิปทั้งม้งไทย1ม้งไทย2แล้วก็อีกกลุ่มชาติพันธุ์นึงซึ่งครูมีโอกาสได้ทำวิจัยภาคสนามเนี่ยครับที่จังหวัดเชียงรายที่ครูปารภไปในครั้งก่อนเนี่ยครับคือกลุ่มชาติพันธุ์หมี่ซูหรือบีซูที่มีเพียงประมาณพันชีวิตสุดท้ายละในประเทศไทยเท่านั้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่บางส่วนของดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ